ชาญมาลีชาญหนึ่งในเพลงพื้นบ้านที่เด็กๆในสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียคุ้นเคยกันครับจังหวะที่สนุกสนานทำนองที่จำง่ายใช้บทกวีมลายูโบราณมาเป็นโครงสร้างในการประพันธ์ด้วยคำร้องที่หลากหลายพอดคาสต์รีวิวกับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนครับในซีรีส์เพลงชาติวัยรุ่นฟันน้ำนมอาเซียนที่จะได้ฟังเสียงของเด็กๆและเสียงผู้ใหญ่ที่นำชาญมาลีชาญมาตีความใหม่ด้วยดนตรีหลากหลายสไตล์ของศิลปินที่น่าสนใจชาญมาลีชาญเป็นบทเพลงพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมทางในมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์แต่ว่าถ้าจะนับความเอาจริงเอาจังของการต่อยอดแล้วคงหนีไม่พ้นสิงคโปร์ทั้งที่เป็นบทเพลงที่เริ่มต้นจากบทกวีภาษามลายูที่เขาเรียกกันว่าเป็นบทบรรตนนะครับบรรตนเป็นลักษณะของการประพันธ์วรรณกรรมพื้นบ้านทั้งในด้านของวรรณกรรมเพลงร้องมุขปาฐะที่อยู่ในพวกเพลงพื้นบ้านทั่วไปไปจนถึงบทกวีที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรลักษณะโครงสร้างของบรรตนนั้นจะมีส่วนที่เป็นส่วนร่วมที่เขาเรียกว่าปึงบายังนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นมักซุดหรือเป็นเนื้อหาหลักที่อยู่ในครึ่งหลังของตัวปันตุนชวนฟังความสนุกสนานของเพลงพื้นบ้านในอาเซียนที่มาตีความใหม่กันได้นะครับในเพลงดนตรีวิถีอาเซียนตอนเพลงชาติวัยรุ่นฟันน้ำนมตอนที่4ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจชวนติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวครับ